คิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่ว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บซื้ออะไรกันเอ้าก็ถามมาว่าซื้ออะไรกันยังไม่ตอบอีกก็แค่เม้นนี่แหละว่าชื่ออะไรกันพี่ก็แค่จะรู้ว่าแบบ FC พี่นี่ชื่ออะไรกันบ้างนะถ้าคอมเมนต์แล้วก็อาแชะพี่ก็แค่จะถ่ายรูปเก็บไว้อะค่ะว่าน้องๆของพี่เนี่ยชื่ออะไรกันเมื่อกี้ได้แอคท่าปะยังไม่แอคเดินถ่ายใหม่นะ3 2 1แชะโอเคหล่อมากครับสุดยอดเลยแต่ก็น้อยกว่าพี่ดิเอาเป็นว่าในวันนี้นะครับคือแบบขออนุญาตเหินนิดนึงนะครับเมื่อวานเพิ่งได้ยูรุจิ๋วมาครับทุกคนพี่ก็เลยแบบแกเสียงเกมโคตรดังเลยปะโถขออนุญาตเหินนิดนึงนะครับเมื่อวานเพิ่งได้ยูรุจิ๋วมาไงพี่ก็เลยแบบเธอใหม่นิดนึงอะครับก็เลยค่อนข้างจะแบบอยากลองเล่นกับทุกหมัดดูเพราะว่าคือต้องเข้าใจว่าพี่เพิ่งได้ไงเฮียคนอื่นแม่งได้ก็หมดแล้วแต่คือพี่เพิ่งได้เว้ยไอโยรุจิ๋วอะพี่ก็เลยค่อนข้างที่จะอยากลองเล่นกับทุกหมัดนะครับว่าอยากรู้ว่ามันจะเข้ากับหมัดไหนสุดคอมโบไหนสุดนะครับพี่ก็เลยแบบอัดคลิปนี้มาให้ทุกคนดูถ้าใครอยากดูคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ส่วนใครที่คอมเมนต์ชื่อแล้วก็ดีมากครับใครยังไม่คอมเมนต์ก็ลงไปคอมเมนต์ใส่ไก่และอย่าลืมกดติดตามให้พี่ด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งเอาล่ะเขาเรียกอะไรนะครับในวันนี้เราจะมาเล่นดาบโยรุจิ๋วนะครับชื่อของมันก็คือดาร์คเคียอะไรนี่แหละดาร์กเกอร์อะไรนี่แหละพี่จำชื่อไม่ค่อยได้นะแต่ว่าเราเพิ่งได้เมื่อวานเห็นปะเนี่ยโคตรเอ้าไอ้เหี้ยกูหยิบมาผิดอันนี้มันโยรุใหญ่นี่ว่ะไหนวะนี่มันจะเป็นแบบของสีชมพูนะครับไม่ใช่ของสีแดงหมัดแรกที่พี่จะเริ่มเล่นนะครับก็ขออนุญาตเล่นเป็นหมัดซูเปอร์ฮิวแมนเลยนะครับเพราะว่าเป็นหมัดแรกเริ่มที่คอมโบหลายๆคนต้องใช้หมัดโกงประจำปีบ่นี่แต่ส่วนมากคนก็จะไปเล่นกับพวกแบบซูซุยอะไรนี่นะครับโดยเฉพาะพวกแบบคีแอคท่าหวยเยอะมันก็จะเล่นกันนะครับตอนนี้พี่อยู่ที่10 M เฮ้ยๆอะไรอ่ะมึงเปิดกูก่อนเลยเหรอพี่เบามาดิไก่เหมือนเก่งอ่ะจริงๆดูคอมโบยัดซุยให้ด้วยมาเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยมันตัดไฮคิไม่มันตัดท่าพี่หมดเลยอ่ะเกินไปปะวะโปรมันโปรขอทีละคนครับโปรไม่กลัวมาเยอะโฮ้ยมากูอัพหนีได้มานี่สวยมาดิจับต่อเยี่ยมว้ามาตายโอ้ไม่ตายวะอีกคอมโบเดียวอีกกระติ๊ดเดียวแท้ๆเหลือไว้เพื่อมามึงตายซะคาบูชายับไปหนึ่งทีเฮ้ยโดนเฉยพี่ไม่ตั้งใจให้โดนนะครับโดนไปนี่ไงแตกคือพี่ไม่ได้ตั้งใจให้โดนด้วยเมื่อกี้เนี่ยแต่มันฟุกโดนไงไม่ได้ฟุกสิฝีมือล้วนๆเฮ้ยพี่โมดิกูนี่ไอ้โง่ใครวะเนี่ยพี่ซันครับมึงตามกูแต่เมื่อกี้นี่ใครวะเนี่ยมันแรงมากอึ้งไปสิยูรุจิ๋วนี่ของโกงทุกคนไม่รู้หรอครับจริงๆที่พี่ไม่เล่นเนี่ยเพราะว่ากูไม่มีไงแต่พอมีก็ขอเล่นหน่อยต่อไปพี่ขอลองเล่นกับหมัดอิเล็กทริกแล้วกันใกล้มือดีจะได้แบบไปหยิบง่ายๆนะครับช่วงนี้พี่ก็หลายๆคนบอกว่าพี่แบบเปิดไฮคิเริ่มเป็นนะครับแต่สกิลเนี่ยแม่นน้อยลงเมื่อก่อนพี่จะสกิลแม่นนะครับแต่ไฮคิเปิดไม่เป็นเลยคอมโบทีก็ตายหาคือโดนคอมโบคนอื่นทีนี่คือเละเรียบร้อยกูแตกแต่ก็ตอนนี้พี่แบบพี่ไม่รู้ว่าเปิดไฮคิเริ่มเป็นตอนไหนนะครับรู้ตัวอีกทีก็ตอนไปหนึ่งกับเปอร์คุงนะครับเขาก็บอกว่าพี่ฉันเปิดไฮคิเป็นขึ้นนะเนี่ยอะไรเงี้ยไฮคิเริ่มหนาแต่แบบสกิลแบบค่อนข้างไม่แม่นนะครับไม่แม่นเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยพี่ก็เสียใจฝีมือพี่ตกต่ำพี่ก็จะพัฒนาฝีมือตัวเองไปเรื่อยนะครับน้องๆก็อย่าลืมเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับซึ่งกูพูดไป2รอบแล้วมึงยังไม่พากันกดอีกอุ๊ยเอาเหรอน้องเฮ้ยมันเปิดไฮคิเหลี่ยมตึงเหลี่ยมตึงเหรอนี่ไงเหลี่ยมตึงเหรอลากมากินตรงนี้เลยแล้วกันเปิดไฮคิเป็นไงพี่บอกแล้วพี่เปิดไฮคิทัสกิลไม่โดนเพื่ออะไรวะพี่บอกแล้วพี่เปิดไฮคิแม่นขึ้นเว้ยทุกคนพี่จะตึงอยู่ละเอาเหี้ยพึ่งโม้ให้กูได้หืมให้กูได้เซิงตึงนิดนึงดิโยนลงพื้นเลยแล้วกันโอ้ยนี่ไงไฮคิก็เปิดได้ครับแต่ก็ยังโดนดูดเนี่ยกูทำไม่ได้เลยว่ะเมื่อก่อนพี่อย่างแม่นเหรอหรือไม่ได้เล่นผลหนวดดำไม่สิกูก็เล่นตลอดนะแต่แบบทำไมสกิลไม่แม่นเมื่อก่อนเลยวะมันรับไม่ได้กูรับไม่ได้เอาแล้วสกิลไม่ไปไหนนี่ไงมึงเฟี้ยวเหรอทำทรงเฟี้ยวแต่เสียออกอันนี้ก็ไม่เอาเฮียมันไปทันอ่ะมันหลบได้ไงอ่ะเนี่ยสกิลพี่ไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนอ่ะเนี่ยไม่พลาดทุกดอกเย้ยกูแค้นมึงตายซะนี่ไงวันนี้ขนาดเล่นกับอิเล็กทริคอร์นี่คือมันจะปิดจ็อบง่ายกว่านี้อ่ะแต่พี่ก็ได้คิวหรือกูตบไก่วะไม่ไก่นะทุกคนคือเซิร์ฟนี้ไม่มีไก่นะครับเห็นปะคือก็จะมีแบบ18 34 2.
3.5แล้วก็ไอ้เหี้ย 1.6 เกินไปเปล่าอันนี้ใครอ่ะอันนี้เห็นแบบท้าอุ้ย 18M กูไม่เอาด้วยนะคือแบบค่าหัว 18 กับ 10M เนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่างสันกันเกินไปแต่แน่นอนว่าค่าหัวก็ไม่เกี่ยวนะครับแล้วใครทักกูมานี่โหไม่รู้ไม่ล่ำเวลาเลยรัชโยทักมาป่ะนี่มาต่อไปพี่ขอเล่นเป็นคาราเต้แล้วกันโอ้ยติดอะไรเนี่ยกูติดแต่มุมนี้มุมเดิมนี่เพื่ออะไรวะในช่องแคบมาลากิวอันนี้อิเล็กทริก V1 ใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นคาราเต้ V2 นะครับตรงนี้ซื้อเลยละกันสวยแล้วก็จะมีเดี๋ยวนี้พี่ว่าพี่จะลองไปทำคอนเทนต์คอมโบตามฝรั่งนะครับเพราะพี่ไปเปิดเห็นช่องฝรั่งเนี่ยเขาคอมโบแบบไม่เหมือนคนไทยเว้ยคือมันคอมโบไม่ได้วันช็อตเหมือนประเทศไทยนะครับประเทศไทยค่อนข้างที่จะคอมโบเกียนนิดนึงแต่คนพวกฝรั่งเขาจะแบบคอมโบแบบถ้าเปรียบเทียบจากการคอมโบเลยนะครับพี่ว่าคนไทยคอมโบเก่งกว่าเยอะเลยนะครับแบบว่าแต่ฝรั่งบางคนก็โหดนะบางคนก็คอมโบไม่เป็นแต่ก็แบบกระแดะสอนเหมือนคนไทยนี่แหละเฮ้ยเกินไฮคิกูเละเลยใจเย็นดิเพื่อนโดดมาสวยอุ้ยโคตรแรงอ่ะ A few moments later โหไฮคิกูไม่มาแล้วเรียกไม่มาแล้วตอนนี้เอ้าไอ้เอ้าไอ้ไก่ดิมึงบวกกับกูดิมึงออกเสิร์ฟเฮ้ยมึงออกเพื่อไอ้ปัญญาอ่อนเอ้ยพี่ละท้อกูบวกกับมึงไปตั้ง10นาทีเลยนะมึงออกได้ง่ายอย่างนี้ได้ไงวะเพื่อทำเพื่ออะไรอ่ะทำเพื่อกูถามจริงมึงต้องให้คนดูแบบ10ล้านกว่าคนที่นั่งดูมึงอยู่นี่คือแบบมึงออกหนีกูทั้งเซิร์ฟก็หลังจากที่พี่บวกกับไอ้ไก่ตัวตะกี้นะครับพี่ได้เปลี่ยนตัวเพราะอยู่ๆมันก็วิ่งเข้าไปมันบอกไปเปลี่ยนผลไว้แต่พี่แบบพี่ขอตัดฉากเมื่อกี้ออกนะครับเพราะว่าคือมันพี่โดนคอมโบพี่จะตายห่าแล้วอ่ะมันก็แบบจุกไปจุกใหม่แล้วเสียเวลาเวลากูจริงๆแล้วเราจะบอกกับคนอื่นนะครับเมื่อกี้มันยื้อเกินต้องเล่นกับผลดำแล้วกันคนนี้ก็ได้มาเพื่อนมาเลยใครก็ได้ที่ไม่ใช่ไอ้ไก่ตะกี้นะไม่ยื้อไปยื้อมาอยู่ต่อให้กูจะแพ้กูกับใครก็ได้ไอ้เหี้ยตึงกว่าเมื่อกี้กูก็ยอมอ่ะอย่ายื้อเหมือนเมื่อกี้ไอ้เหี้ยเสียเวลาโอ้ชิตคันตาเอ้าเหี้ยโอ้โหไม่โดนนึกว่าโดนเมื่อกี้ตกกระจายเบิร์ดไอ้นี่มันเปิดไฮคีเป็นมันเปิดไฮคีเป็นดูดิเนี่ยมันเปิดไฮคีเป็นอ่ะแล้วกูเปิดไม่เป็นอ่ะกูไม่รู้วิธีสู้กับยูรุจิวอ่ะเหี้ยกูตายชัวร์เลยคนนี้ค่อนข้างตึงนะครับตั้ง 18M เลยนะครับคนนี้เฮ้ยกดผิดโอ้โหดีนะมันไม่สวนเมื่อกี้มันสวนเมื่อกี้ที่ตายโหลิ้นกูเลือเกินเกี่ยวจริงละอุ้ยพลาดเมื่อกี้พลาดกระติดนึงไม่เป็นไรเอาใหม่ตายให้หน่อยเฮ้ยโอ้ตายไปอ้ออีกกระติ๊ดเดียวมึงเหลือไอ้พึ่งสวยนี่ไงเปิดไฮคีทำเมื่อกี้ก็ค่อนข้างที่จะตายนะเพราะว่าพี่ตัดไฮคีรอบ2นะครับถ้าสังเกตย้อนรีเพย์กลับไปดูพี่ตัดไฮคีอะครับหดกันธรรมดาอีกละกูโม้เกินไปประมาณคลิปนี้โอเคหมัดต่อไปที่พี่จะเล่นนะครับก็คือขออนุญาตใช้เป็นอันนี้หมัดสุดท้ายปะไม่ใช่อีก2หมัดสิอันนี้ขออนุญาตใช้เป็นแบ็คเล็กละกันนะครับหมัดไม่ใช่สิมันก็จัดอยู่ในหมวดหมัดนะครับอยู่ในหมวดคอมแบทอะไรเงี้ยค่อนข้างเล่นยากนะครับสำหรับคอมแบทนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อนน้องๆพี่ก็ทำได้อีกละเราไปนัววงไฟดีกว่าวะมึงเล่นซุยๆได้มั้ยกูตายแน่นอนโดนคอมโบซุยๆนะครับคิดว่าน่าจะแพ้นะเฮ้ยอันนี้ V1 หรือ V2 นี่ไง V1 มึงเจอ V1 กูพี่เอามาผิดเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนกันจริงๆมันต้องเป็น V2 นี่ว่า V2 คือตัวนี้เมื่อกี้พี่เอา V1 ไงขอโทษละกัน V2 น่าจะดีกว่า V1 นะครับเมื่อกี้มีคนลัดกูเหรอมาเพื่อนน้องใหม่เมื่อกี้เราขอโทษละกันซอรี่ด้วยเอ้าไม่นับตัวนี้ไม่นับมันตายไวเกินไม่นับทำได้ดีทุกคนที่เอาชนะจอฉลาดอย่างน้อย1ครั้งได้เรารางวัลเป็นชิ้นส่วนเล็กน้อยคืออะไรวะได้อะไรอ่ะได้ชิ้นอะไรอ่ะเย้มีคนพิมพ์ว่าไอ้ไก่ไหนวะมีคนชื่อไอ้ไก่อ่ะตัวนี้นี่ไอ้นูบไอ้ตัวเอ้านูบหายมีนูบหายอ่ะทุกคนนูบมันมีตัวนึงมันชื่อไก่อ่ะไหนวะเป็นไหนวะต่อมั้ยพี่อามาได้เพื่อนพี่คิดว่าพี่น่าจะไม่สู้นะเพราะแบบซุยๆไงคนเล่นซุยๆมันตึงทุกคนอยู่ละพี่คิดว่านะพวกคีแอคอ่ะเอาง่ายพวกแบบชอบแอคอ่ะเล่นแอคซาวอะไรอย่างเงี้ยนั่นหลบได้เฉยกูคอมโบไม่เป็นอ่ะพี่เล่นกี่ครั้งก็คอมโบไม่เป็นว่าไอ้เทียนไอ้ก็นี่ไงใช้มวลเลยแล้วกันไอ้ขาไฟคาราเต้เนี่ยพี่ใช้ไม่เป็นอ่ะเล่นกี่ครั้งพี่ก็ยังไม่ได้ฝึกสักทีอ่ะถึงคนจะบอกว่ามันโกงพี่ก็ยังไม่ฝึกบวกกับมึงโคตรนานกว่ามึงจะตายให้กูไอ้โง่บวกกับแม็ก10กว่า20นาทีอ่ะไม่ตายสักทีนะครับเพราะว่ารู้จุดเนี่ยมันเปิดไฮคิหลบค่อนข้างง่ายนะครับทุกคนมันอารมณ์เหมือนแบบซุยๆป่ะมันเปิดไฮคิหลบง่ายนะครับมันก็ง่ายรับมือค่อนข้างง่ายนะครับสําหรับกับระดับยูรุมันเล่นยากอ่ะแต่พี่ก็แบบพยายามตอดๆจะมาตายอ่ะกูจากคอมโบไม่เป็นจนกูคอมโบเป็นอ่ะมึงคิดอะไรกันเฮ้ยไอ้สัตว์แต่ก็ไปลองเล่นก็ได้นะครับดับไม่โง่สิดับโกงเกินไอ้ที่กูหลอกเด็กแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดใจพี่ด้วยนะครับดับโง่สรุปดับโง่เลยดับดีนี่เราเป็นได้เราจะมาเปลี่ยนมาเป็นแมตช์มังกรนะครับเพื่อที่จะเล่นง่ายแหละเพราะว่าคือเมื่อกี้อ่ะ
ทั้งหมัดทั้งมวยแล้วก็เอาไม่ได้อ่ะพี่แบบพี่สู้ไม่ได้อ่ะเพราะแบบแต่กูก็ชนะจบปะสู้ไม่ได้แต่กูชนะหนึ่งหนึ่งกับใครดีเฮ้ยกับคนนี้มาคนนี้แบบน้องเข้าข้างวอนไงมันข้าหัวมัดมังโอมังกรเหรอไปเล่นกับพ่อมึงนะคนนี้ดีกว่าโหใครจะเล่นกับมึงล่ะมังกรมึงไปเล่นกับพระบิดาเถอะแต่คนจะไม่รู้นะว่าพระบิดาคือใครนะพี่อยากจะบอกว่าก็คือพี่เองเอ้ยนี่ก็ใส่ไม่หยุดเลยเนาะอุ้ยนี่มันใส่คอมโบชุดเดียวนี่หว่าเอาขอเปลี่ยนผลก่อนได้ปะล่ะลืมอ่ะเฮ้ยเพื่ออะไรอ่ะเฮ้ยเลื้อนจังวะเอาไปกินมึงเป็นไงรับรู้ความรู้สึกยังครับน้องๆ นี่ไงเกี่ยวคอมโบ2ดอกไปสิเจ็บหนักอ่ะจะกล้าเข้าหรือเปล่าเฮ้ยๆโดนคือสู้ยากอ่ะเพราะมันตัดไฮคินะครับไอ้สายเนี่ยเอาตายเอาเฮ้ยกูทำอะไรผิดอ่ะยูยีตายเฉยรู้สึกว่าเราปล่อยไปแล้วก็ต่อยดอกนึงพอดีนะครับตายเลยซีใหญ่แก่มองเทคหรือเปิดไฮคิวเปล่าน้องชอคนสุดท้ายแล้วกันไอ้ไก่มึงมาหรือมันคนเดิมปะไม่ใช่คนเดิมสิคนใหม่คนเดิมแหละไอ้นี่มันคนเดิมนี่ว่าโอ้อะไรอ่ะยูเซเบอร์ป่ะนี่เฮ้ยกูไปละตอนแรกพี่จะหนึ่งแต่แบบโดนลุมอ่ะทุกคนดูดิไม่ได้ลุมสิมันเสือกอ่ะไอ้มึงมาไงนี่มังกรใครจะเล่นกับมึงครับดูก่อนไม่มีใครเล่นกับมึงหรอกไอ้เหี้ยโกงก็โกงไอ้กระจอกไอ้โง่ไปละขาดข้อมูลหรือไงมึงอ่ะไอ้เวนรีตัวแล้วกันโอเคครับก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็จะได้กดแชร์กดเยอะเลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมอย่ากดดิสไลค์อย่าลืมคอมเมนต์ชื่อน้องๆด้วยนะครับเพราะพี่อยากรู้ว่าทุกคนในชื่ออะไรกันบ้างนะครับไปละสวัสดี